บกับพุทธคุณดีของขลังเด็กเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No และในวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยครับท่านใดกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูได้ที่ชุมชนของ Eagle of No มีของขลังเด็ดๆมากมายให้ท่านได้ดูทุกวันเลยครับสามารถเข้าไปร่วมประมูลและเช่าหาบูชากันได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ไปที่ @hmq0599t หรือสแกน QR code สิบพระเครื่องหลวงปู่ดูล้มปัญโยไปรับชมและไปรับฟังกันได้เลยครับพระข้าศักดิ์สิทธิ์ข้าไม่ได้เสกพระพุทธเจ้าเป็นคนเสกให้หากใครได้ยินคำนี้คงต้องนึกถึงหลวงปู่ดูพรหมปัญโยแห่งวัดสแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างที่ทราบกันดีว่าท่านเป็นพระวิปัสสนาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังแห่งวัดสแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถึงแม้ว่าท่านจะได้มรณภาพไปนานแล้วก็ตามคนดีน่ะเขาไม่ตีใครถือว่าเป็นอีกหนึ่งเป็นคำสอนของหลวงปู่ดูที่ทำให้ลูกศิษย์ยึดถือเป็นแบบอย่างและหลวงปู่ดูนั้นท่านก็ไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติของสำนักที่ใดๆจนเป็นแบบอย่างให้กับลูกศิษย์ที่เคารพศรัทธาและเลื่อมใสท่านรวมทั้งอุบายธรรมอันลึกซึ้งอีกมากมายที่ท่านได้เคยอบรมสั่งสอนของท่านก่อนที่จะละสังขารจากโลกนี้ไปบทน้อมรำลึกถึงหลวงปู่ดูตั้งนะโม3จบนะโมโพธิสัตโตพมมะปัญโยนะโมโพธิสัตโตพมมะปัญโยนะโมโพธิสัตโตพมมะปัญโยเหรียญเปิดโลกของหลวงปู่ดูพมปัญโยซึ่งถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการเล่นพระเป็นอย่างมากถือเป็นมรดกชิ้นเอกที่เราเชื่อกันว่านักสะสมหลายท่านต่างใฝ่ฝันอยากได้มามีไว้ในครอบครองกันอย่างแน่นอนด้วยพุทธคุณที่แรงกล้าด้วยคำยืนยันอย่างชัดเจนจากพระดีอย่างองค์หลวงปู่เกษมเขมโกที่เคยปรากฏอยู่ในคำบอกเล่าต่างๆที่เคยเล่าขานต่อๆกันมาสำหรับพิธีพุทธาภิเษกในการสร้างเหรียญเปิดโลกในครั้งนั้นได้มีขึ้นในวันที่29สิงหาคมพ.ศ. 2532ซึ่งได้มีคนจำนวนมากจนเกินคาดหมายร่วมในงานพิธีทั้งอย่างได้นำของมาเข้าร่วมพิธีปลุกเสกและของฝากซึ่งมากมายจนล้นท่วมองค์หลวงปู่ดูในวันนั้นและหลังจากเสร็จสิ้นพิธีพุทธาภิเษกอีกไม่กี่เดือนถัดมาท่านก็มรณภาพคล้ายกับเป็นวาระสุดท้ายที่หลวงปู่จะโปรดบรรดาศิษย์ของท่านสำหรับการสร้างเหรียญเปิดโลกในครั้งนั้นพร้อมทั้งได้มีการสร้างวัตถุมงคลชนิดอื่นๆอีกมากซึ่งประไปด้วยดังนี้เหรียญเปิดโลกเนื้อทองคำจำนวน240เหรียญเหรียญเปิดโลกเนื้อเงินจำนวน 1,036 เหรียญเหรียญเปิดโลกเนื้อทองแดงจำนวน 1,500 เหรียญและวัตถุมงคลอื่นๆได้แก่พระผงจำนวน 5,000 องค์และมีการแยกออกมาฝังไว้ในพระธาตุเป็นจำนวน360องค์ตะกั่วผสมพวงจำนวน 1,000 เหรียญลูกแก้วสารพัดนึกจำนวน 5,000 ลูกและโปสเตอร์รูปหลวงปู่ดูอีกจำนวน 10,000 แผ่นด้านพุทธลักษณะนั้นเหรียญเปิดโลกนี้เป็นเหรียญรูปทรงไข่ในส่วนของด้านหน้าเหรียญตรงกลางเป็นองค์รูปเหมือนหลวงปู่ทวดในท่านั่งขัดสมาธิเต็มองค์บนฐานดอกบัวซึ่งได้สื่อถึงพระโพธิสัตว์ที่บารมีเต็มแล้วบนฝ่ามือนั้นเป็นลูกแก้วทรงกลมด้านซ้ายตรงขอบมีอักษรสลักคำว่าหลวงพ่อทวดในส่วนขอบด้านขวา
มีอักขระสลักคำว่าเหยียบน้ำทะเลจืดในส่วนด้านหลังของเหรียญด้านบนเป็นยันต์ส่วนด้านล่างเป็นอักษรคำว่าพระพรหมปัญโยบรรทัดถัดมามีอักษรคำว่าวัชแกอยุธยาและบรรทัดล่างสุดมีอักษรคำว่า2532พระเหนือพรมเนื้อผงหลวงปู่ดูพรมปัญโยและนี่ก็คืออีกหนึ่งองค์สำคัญที่ชื่อว่าพระเหนือพรมเนื้อผงหลวงปู่ดูพรมปัญโยถือเป็นพระผงที่หายากมากในปัจจุบันสำหรับพระเหนือพรมเนื้อผงรุ่นนี้ถูกจัดสร้างในปีพ.ศ.2517ซึ่งมีอยู่เนื้อเดียวก็คือเนื้อผงสีขาวหรือผงมหาจักรพรรดิทางด้านพุทธลักษณะนั้นมีรูปแบบเป็นพระผมที่มีสี่พระพักและมีรูปพระพุทธองค์อยู่ทางด้านบนของเศียรนั่งอยู่บนฐานและมียันอยู่เบื้องหลังส่วนด้านหลังนั้นเป็นแบบเรียบมีเนื้อเป็นเนื้อผงสีขาวหรือผงมหาจักรพรรดิสำหรับพระเครื่องชุดนี้หลวงปู่ดูได้จัดสร้างขึ้นด้วยตัวท่านเองเพื่อแจกให้กับผู้ที่ได้มาฝึกกรรมฐานของที่วัดและได้มอบให้เฉพาะบางคนเท่านั้นครับซึ่งในยุคแรกจะไม่ปั๊มยันหมึกที่เป็นรูปกงจักรซึ่งปั๊มจะมีขึ้นหลังจากที่ท่านได้มรณภาพไปแล้วสำหรับบางองค์นั้นจะมีคราบสีออกเหลืองเนื่องจากการแช่น้ำชาที่ชงดื่มพระสมเด็จรุ่นแรกหลวงปู่ดูวัดสแกถือว่าเป็นพระอีกหนึ่งรุ่นที่ใครหลายคนต่างปรารถนาอยากได้มาครอบครองบูชาสำหรับพระสมเด็จรุ่นแรกของหลวงปู่ดูนี้ถูกสร้างขึ้นประมาณปีพ.ศ.2492ถึง2493ที่บริเวณพระอุโบสถของวัดสแกเนื่องด้วยหลวงปู่ใหญ่ซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดสแกในขณะนั้นเองได้มอบหมายให้หลวงปู่ดูเป็นธุระในการดำเนินการจัดสร้างพระในครั้งนั้นซึ่งเป็นพระสมเด็จรุ่นแรกของวัดสแกด้วยสำหรับการจัดสร้างในครั้งนั้นได้สร้างแบบพิมพ์ขึ้นมาเป็น3แบบพิมพ์ซึ่งได้แก่ 1. พิมพ์สมเด็จ3ชั้นฐานบัว 2. พิมพ์สมเด็จ3ชั้นฐานพระทิพย์มะอาอุและ3พระสมเด็จฐาน3ชั้นซึ่งสำหรับมวลสารที่นำมาสร้างพระในครั้งนั้นคือผงมหาราชที่หลวงปู่ใหญ่ท่านได้มอบให้พร้อมกับพระสมเด็จระฆังปิ่นมุกให้อีกหนึ่งองค์และมวลสารอื่นซึ่งประกอบไปด้วยผงอิทิเจผงฐานโพสีพึ่งเทียนชัยผงปฐมังผงตีนิสิงเหและน้ำมันต่างๆได้แก่น้ำมันจันทร์น้ำมันหอมและน้ำมันงานอกจากนี้ยังได้ใช้ส่วนผสมจากน้ำโมงหมักและปูนขาวรวมทั้งน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากสถานที่ต่างๆในการจัดสร้างพระสมเด็จในครั้งนั้นด้วยหลังจากหลวงปู่ดูท่านได้ทำการภาวนาอธิษฐานจิตเสร็จสิ้นแล้วจะมีการจารอักขระด้วยดินสอลงบนองค์พระทุกองค์และสำหรับบางองค์ก็ได้มีการจารอุณาโรมพระนาราบในองค์พระนอกจากนี้บางองค์ก็เป็นการจารด้วยดินสออบองค์พระอันเป็นเอกลักษณ์ของการสร้างพระเนื้อผงพุทธคุณของหลวงปู่ดูแห่งวัดสแกสำหรับพุทธลักษณะทางด้านหน้านั้นเป็นองค์พระพุทธรูปปางสมาธิประทับนั่งบนฐานสามชั้นมีขอบด้านล่างด้านบนเป็นโค้งมนจำนวนในการสร้างไม่ได้มีข้อมูลระบุไว้แต่ถือได้ว่าเป็นพระเครื่องอีกหนึ่งรุ่นของหลวงปู่ดูที่นักสะสมต่างปรารถนากันเป็นอย่างมาก
คาถามหาจักรพรรดินะโมพุทธายะพระพุทธะไตรรัตนยานมณีนพรัตน์ศรีสหัสสะสุทันมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวลังคันธังสีวรีจะมหาเถรังอหังวันธมิทูลโตอหังวันธมิถาดโยอหังวันธมิสัพพโสพุทธะธรรมสังฆะบูเชมิเหรียญหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ดูพิมพ์สี่เหลี่ยมปีพ.ศ. 2522สำหรับพระเครื่องรุ่นต่อไปที่ผมจะมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนั้นก็คือเหรียญหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ดูพิมพ์สี่เหลี่ยมสำหรับเหรียญหล่อรูปเหมือนของหลวงปู่ดูรุ่นนี้ได้ถูกจัดสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2522ตามชื่อรุ่นมีจำนวนในการสร้างในครั้งนั้นประมาณ 1,111 เหรียญและมีจำนวนที่สร้างเป็นเนื้อเงินประมาณ111เหรียญมีพุทธลักษณะเป็นเหรียญทรงสี่เหลี่ยมมีหูในตัวสวยงามและความประณีตตามยุคสมัยด้านหน้าเป็นรูปเหมือนของหลวงปู่ดูในอริยบทนั่งสมาธิในส่วนด้านซ้ายและด้านขวานั้นมีรูปดอกบัวตูมฝั่งละ5ดอกปรากฏด้านใต้ขององค์หลวงปู่ดูมีอักษรที่สลักคำว่า 1. พรหมปัญโยและทุกเหรียญจะมีการต่อโค้ดไว้ที่ด้านของเหรียญทั้งหมดและสำหรับเหรียญเงินนั้นหลวงปู่ดูท่านได้มีการจารอักขระเอาไว้ทุกเหรียญทางด้านหน้ารวมทั้งจารอักขระลงในส่วนด้านหลังของเหรียญที่เป็นเนื้อโลหะผสมมีความสวยงามเหรียญปั๊มเสมาหลวงปู่ดูปี2525สำหรับเหรียญเสมานี้ได้มีการจัดสร้างขึ้นในวาระฉลองจังหวัดกรุงเทพมหานครอายุครบ200ปีซึ่งได้จัดขึ้นในปีพ.ศ. 2525ได้มีการจัดสร้างและดำเนินการโดยทางวัดการสร้างเหรียญในครั้งนั้นมีการจัดสร้างเป็นเหรียญเนื้อต่างๆหลายเนื้อได้แก่เหรียญเนื้อเงินจำนวน108เหรียญเหรียญเนื้อตะกั่วจำนวน108เหรียญและเหรียญเนื้อทองแดงจำนวน 2,525 เหรียญซึ่งเป็นจำนวนตามปีพ.ศ.ที่สร้างสำหรับพุทธลักษณะของเหรียญนั้นมีความสวยตามยุคและมีเอกลักษณ์แบบโบราณเป็นเหรียญปั๊มรูปทรงเสมามีหูห้วงในตัวในส่วนของด้านหน้าใต้ห้วงนั้นมีอักขระที่สลักปีพ.ศ.ที่สร้างคำว่าพ.ศ. 2525ในส่วนตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ดูในอริยบทนั่งสมาธิส่วนรอบองค์นั้นหลวงปู่จะมีอักขระปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดคำว่านะโมพุทธายะในส่วนของขอบด้านซ้ายมีอักษรสลักคำว่าพรหมปัญโยและในส่วนขอบข้างด้านขวามีอักษรที่สลักคำว่าดูวัสแกในส่วนของเหรียญด้านหลังมีลักษณะเป็นยันเถาะอยู่ตรงกลางและยังมียันนะอยู่ทางด้านล่างนอกจากนี้ยังมีขลักคำว่าพุทธสังมิและจะภกะสะและนัมมะพะทะล้อมรอบและด้านบนฝั่งซ้ายเป็นอักษรที่สลักคำว่ารอสอและด้านบนฝั่งขวามีอักษรที่สลักคำว่า200และสำหรับทุกๆเหรียญ นั้นจะมีการต่อโค้ดที่บริเวณสันข้างขอบของเหรียญทุกเหรียญเลยครับและได้มีการลงจารอักขระบนเหรียญตะกั่วจากหลวงพ่อดูทุกเหรียญเหรียญเศรษฐีหลวงปู่ดู
พมปัญโยวัดสะแกปี31สำหรับเหรียญรุ่นนี้ได้ถูกสร้างขึ้นณวัดสะแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปีพ.ศ. 2531ซึ่งมีอายุได้ประมาณ30กว่าปีในขณะนั้นโดยทางวัดสะแกเป็นผู้จัดสร้างและมีหลวงปู่ดู่เป็นผู้ปลูกเสกมีจำนวนในการสร้างโดยแบ่งออกเป็น5เนื้อได้แก่เหรียญเนื้อทองแดงจำนวน 10,000 เหรียญเหรียญเนื้อตะกั่วจำนวน300เหรียญเหรียญเนื้อนวโลหะจำนวน200เหรียญเหรียญเนื้อเงินจำนวน 1,000 เหรียญและเหรียญเนื้อทองคำจำนวน56เหรียญซึ่งในปัจจุบันนั้นเหรียญเนื้อทองคำเป็นที่ต้องการของเหล่านักสะสมมากที่สุดด้านพุทธลักษณะนั้นเป็นเหรียญปั๊มทรงกลมมีหูในตัวมีกรรมวิธีการปั๊มแบบยุคใหม่ด้านหน้าเหรียญตรงกลางนั้นเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ดู่อยู่ในอริยบทนั่งขัดสมาธิราบอยู่เต็มองค์พร้อมทั้งมีอักขระที่ล้อมรอบองค์ที่เป็นข้อความที่สระคำว่า1พรหมปัญโยดู่วัดสะแกศรีอยุธยาในส่วนล่างขององค์หลวงปู่เป็นอักขระที่สลักคำว่า2531ซึ่งเป็นปีพ.ศ.ของการจัดสร้างและในส่วนของด้านหลังเป็นยันตรงกลางและถูกล้อมรอบโดยอักขระสำหรับที่มาของคำว่าเหรียญเศรษฐีนั้นเนื่องจากว่าการสั่งจองเหรียญ นี้มีผู้สั่งจองน้อยมากและหลวงปู่ดู่ท่านเคยได้บอกว่าต่อไปเหรียญ นี้จะหายากและจะเป็นที่ต้องการมากคนที่ใช้เหรียญ นี้จะร่ำรวยทุกคนและนั่นจึงคือที่มาจนเป็นที่เรียกติดปากกันมาจนถึงปัจจุบันเหรียญเศรษฐีเหรียญยันดวงหลวงปู่ดู่วัดสะแกพ.ศ. 2526ถือเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากด้วยพุทธคุณที่เข้มขลังจากประสบการณ์ในการใช้โดยมีความเชื่อที่ถูกเล่าต่อๆกันมาว่าดวงของหลวงปู่ดู่จะช่วยเสริมดวงให้กับผู้ที่แขวนบูชาเหรียญรุ่นนี้จึงทำให้หลายต่อหลายคนต่างปรารถนาอยากได้มามีไว้ในครอบครองบูชาโดยเฉพาะเหล่าบรรดานักสะสมเซียนพระทั้งหลายเหรียญรุ่นนี้ได้มีการจัดสร้างขึ้นประมาณปีพ.ศ. 2526การจัดสร้างเหรียญในครั้งนั้นมีด้วยกันหลายเนื้อได้แก่เหรียญเนื้อทองแดงและเหรียญเนื้อเงินจำนวนประมาณ200เหรียญพุทธลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญที่มีรูปทรงไข่มีหูในตัวตรงกลางเป็นรูปหลวงปู่ดู่มองตรงครึ่งองค์บนขอบจะฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาทางด้านบนนั้นล้อมด้วยพระคาถาที่อ่านว่าพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิส่วนด้านล่างตรงขอบมีการสลักอักษรว่าพระพรหมปัญโยซึ่งเป็นชื่อทางธรรมของหลวงปู่ดู่นั่นเองสำหรับทางด้านหลังของเหรียญ นั้นจะมียันด้านบนและรอบเหรียญส่วนขอบด้านล่างเหรียญ นั้นมีอักษรที่สลักคำว่าวัดสะแกพระคาถาสำหรับอาราธนานำเหรียญยันดวงขึ้นห้อยคอไห่ตังนโม3จบและท่องคำว่าพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิเหรียญพระแก้วมรกตครบรอบ30ปีธนาคารศรีนครปี2523หลวงปู่ดู่วัดสะแกต่อไปจะพาคุณไปรู้จักกับเหรียญพระแก้วมรกตครบรอบ30ปีธนาคารศรีนครปี2523หลวงปู่ดู่วัดสะแกสำหรับเหรียญรุ่นนี้ถูกสร้างขึ้นในวาระครบรอบ30ปีของธนาคารสอนนครในปีพ.ศ. 2523ซึ่งถือเป็นเหรียญที่มีการแกะพิมพ์ได้คมชัดคล้ายองค์พระแก้วมรกตองค์จริง
ที่ได้ประดิษฐานอยู่ในพระบรมมหาราชวังเป็นอย่างมากรวมไปถึงความประณีตและเอกลักษณ์อันอ่อนช้อยถูกสร้างด้วยเนื้อทองแดงมีการปลูกเสกด้วยหลวงปู่ดูวัดสแกและหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีเหรียญพระแก้วมรกตนี้พูดกันในส่วนของด้านหน้าเหรียญ นั้นมีรูปลักษณะเหมือนพระพุทธมหามณีรัตปติมากรหรือพระแก้วมรกตองค์จริงที่ประดิษฐานอยู่ในพระบรมมหาราชวังในส่วนของด้านหลังเหรียญ นั้นมีรูปยันต์อักขระคำว่าอสังวิสุโรปุสภุภะปรากฏอยู่ซึ่งเป็นอักขระชุดเดียวกันกับที่เขียนเหรียญบางรุ่นของหลวงพ่อเดิมมีความสูงประมาณ 3.5 ซม.คูณ 2.5 ซม.เรามาพูดถึงคาถาบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระแก้วมรกตพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรังปูเชมิทุติยามปิพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรังปูเชมิตติยามปิพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรังปูเชมิเอเตนะสัจจวัชเชนะมหาเตโชเจวะมหาปัญโยจะมหาโพโคจะมหายะโสจะพวันตุเมนิพพานัสสะปัจจะโยโหพระพิมพ์หลวงพ่อโตบางกระทิงหลวงปู่ดูพรมปัญโยวัดสแกจังหวัดอยุธยาปี2507ยุคแรกหายากเมื่อปี2507หลวงปู่ดูได้ทำการสร้างพระพิมพ์หลวงพ่อโตขึ้นครั้งแรกเลยนั้นหลวงพ่อท่านทำเป็นเนื้อดินเผาซึ่งมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันจากนั้นจึงมีการเพิ่มมาทำด้วยผงพุทธคุณผสมปูนมีทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่พระเนื้อผงทุกพิมพ์ของหลวงปู่สามารถนำไปกรรมภาวนาได้เป็นอย่างดีซึ่งหลวงปู่ท่านเน้นย้ำในเรื่องการปฏิบัติมาเป็นเวลานานและนอกจากนั้นพระพิมพ์ผงของหลวงปู่ยังนำไปทำน้ำมนต์ได้อีกด้วยโดยนำไปแช่ลงในน้ำแล้วอธิษฐานขอบารมีหลวงปู่ท่านจะทำเป็นน้ำมนต์รักษาโรคใช้ได้ทั้งดื่มกินอาบน้ำล้างหน้าหรือว่าจะนำไปประพรมสินค้าได้หมดแล้วแต่อธิษฐานเลยครับไม่ต้องห่วงว่าพระจะละลายเพราะว่าส่วนผสมเป็นเนื้อปูนยิ่งแช่พระยิ่งแข็งครับและพระที่เทด้วยปูนซีเมนต์นี้ต้นทุนในการทำจะถูกมากแต่พุทธคุณดีที่สุดเพราะว่ามีเจตนาเพื่อแจกฟรีให้แก่คนที่มาวัดให้นำไปปฏิบัติธรรมเอาไว้กรรมทำสมาธิภาวนาพระสมเด็จนิวัตพระนครเมตตาพระที่หลวงปู่ดูสร้างและรับรองไว้ว่ารุ่นนี้เมตตาดีเป็นบุญตาชมเพชรยอดมงกุฎของพระเนื้อผงสมเด็จเสด็จนิวัตพระนครพิมพ์เล็กในปี2503ถึง2504เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปเมื่อหลวงปู่ดูได้ทราบข่าวการเสด็จพระราชดำเนินกับท่านกับพระอาจารย์สมทบโอราริโกเห็นว่าน่าจะสร้างพระขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกโดยในการสร้างครั้งนั้นได้ใช้แบบพิมพ์เดิมซึ่งมีอยู่แล้วก็คือสมเด็จฐาน3ชั้นทิมใหญ่สมเด็จ3ชั้นฐานบัวสมเด็จ3ชั้นฐานบัวพิมพ์เล็ก4พระนางพญา5
สมาธิซุ้มเรือนแก้วอย่างไรก็ดีนะครับเคยได้พบพระพิมพ์อื่นๆที่ไม่ได้เขียนไว้ในตำราอาทิเช่นสมเด็จจิ๋วพิมพ์คะแนนซึ่งหายากมากในปัจจุบันพบหมุนเวียนในวงการพระไม่เกิน2องค์มีสมเด็จพิมพ์กลางและอีกหลายๆพิมพ์ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้สำหรับคลิปต่อไปผมจะมานำเสนอเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ